านซ้ายคือเกาะกลางแม่น้ำเมยนะครับเกาะนอกราชอาณาจักรประเทศไทยด้านขวาคือตลาดริมเมยที่เกิดเหตุผมแป้นี่โดนอะไรอย่างครับโอ้หมดทุกอย่างร้านอาหารโดนหมดเลยเหรอหมดเลยบอกว่าไปที่อย่างมันเอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยช่วยจานหม้อหมดเลยบ่หม้อเปล่ามีปอกน้ำน้ำตะกร้าใหญ่แกงเหล็กข้าวมีเส้นก๋วยเตี๋ยวมีถุงมีย่างมีทุกอย่างหนังย่างก็เอาเอาไม่กบมาแต่งยังเอาหมดสูงนี่อาได้ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่ก็คือเกือบหมดร้านเนี่ยเนาะหมดร้านเนี่ยเหลือหลังคาเนี่ยใช่เปล่าเนี่ยกระบอกเนี่ยครับ5ใบเอาไปหมดกับอันใหญ่2ใบซื้อมาใหม่นี่ซื้อมาใหม่เลยซื้อมาประเดี๋ยวนี้โอ้ไอ้ที่มีเก่าเอาไปหมดมาเก่าใหม่เหรอแก้วนมแก้วน้ำหายหมดหมดแก้วเสร็จแล้วเหมือนลงทุนแต่งร้านใหม่เนาะเนี่ยเหมือนอันหมดอ่ะมีทุกอย่างไงโบ๊มันก็วิ่งกลับมาแล้วมันก็ล้วงเอาของไปยามจะนั่งตรงนี้ทุกวันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยอันนี้แตกใช่ไหมทุกวันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยแค่ทุกวันเนี่ยบอกกับดูตู้นี้หน่อยดูตู้นี้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปรับเดียวเคยโดนไหมอ่ะตั้งแต่วางเนี่ยยังไม่เคยนักแข่งเหรอครับก็จะมีโบนัสเยอะเลยนักเชื่อเลยไม่เคยมีใครมางัดมางแงเลยก็อยู่ตั้งหลายปีแล้วเกิน5ปีอ่ะอยู่ตรงเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับร้านบางคนโดนประจำร้านบางคนหายไปหลายกล่องคือประเมินราคาเป็นหลักหมื่นนะแต่เอาไม่รู้เท่าไหร่เนาะมาหมื่นนี่นะครับถ้าคุณมาเยือกมัดไปรับไปดีแล้วไม่เป็นไรจะเป็นในเรื่องที่สามารถใบสั่งหรือเปล่ามาดูแล้วก็เฮ้ยต้องเอาตรงนี้หรือเปล่า